อ่ะมาพ่อฮะโอเคจับเลยนะพี่เอาเลยครับผมเอาครับนี่ครับฟังเสียงครับโอ้โหฟังเสียงครับราชาหมูกรอบนะเจ้าเก่าหน้าวิไลเกษตรอันนี้เมนูใหม่นะแกบอกว่ายังไม่กล้าขายครับก็คือหน้ากากหมูนี่หูหมูนะหน้ากากหมูอ๋อหน้ากากหมูกรอบใช่หน้ากากหมูอันนี้เป็นสูตรแบบว่าที่ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับอยู่ผมครัวคุณรีวิวแหลกนะฮะเรามาอยู่ที่ราชาหมูกรอบนะครับนี่ผมจะได้เป็นเจ้าแรกนะฮะที่ได้ชิมเมนูอะไรนะหน้ากากหมูทอดกรอบครับหน้ากากหมูทอดกรอบเดี๋ยวผมจะชิมดูแล้วผมจะมาบอกครับว่าอร่อยแค่ไหนส่วนนี้ก็คือเมนูหางหมูทอดนะครับซึ่งพี่ชิมแล้วอร่อยมากน้ำจิ้มเรามี2รสใช่ไหมครับใช่ครับมี2อย่างมี2อย่างนะครับฝากร้านด้วยนะครับราชาหมูกรอบนะครับอยู่ในงานวิไลเกษตรขายถึงวันที่เท่าไหร่ครับงานเกษตรไปขายถึงวันที่15ครับ15นะครับหน้าวิไลเกษตรก็ขายแต่ว่าวันนี้พอดีจะเตะบอลมาระบมโอ้เดี๋ยวบอลมาระบมครับคือที่นี่นะครับเราสามารถที่จะชิมได้ด้วยนะนะครับเอาไม่ห่วงนะครับเอาให้ชิมก่อนได้นะครับนี่ก็คือหมูกรอบที่เป็นตำนานราชาหมูกรอบอย่างแท้จริงครับเจ้าเก่าวิไลเกษตรนะครับน้ำจิ้มก็จะมีแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับกรอบจริงครับมาพ่อฮะโอเคจับเลยนะพี่เอาเลยครับผมเอาครับนี่ครับฟังเสียงครับโอ้โหฟังเสียงครับดูครับนี่ครับเสียงครับสาวบุรีรัมย์ห้ามพลาดครับเมนูใหม่ครับหน้ากากหมูกรอบครับมันไม่เกี่ยวกับหน้ากากร้องเพลงนะหมูร้อนๆเลยทุกคนร้อนเลยคุณมากครับรัวซูนรีวิวแหลกจะได้ชิมเป็นคนแรกใช่ไหมได้ครับใช่ไหมภูมิใจมากยังไม่กล้าขายครับไม่กล้าขายครับต้องลองชิมเองเอามาชิ้นหนึ่งก่อนเลยจัดมาก่อนเลยครับนี่ครับโอ้โหดูแบบนี้เลยทุกคนแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทีเด็ดเขาอยู่ที่ความกรอบอร่อยจริงๆนะครับนี่ร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยครับมาร้อนเลยทุกคนหน้ากากหมูกรอบกรอบจริงไม่จริงดูครับอร่อยมากสุดยอดครับถ้าจะขายนี่ขายยังไงก็น่าจะขายก็ผมคิดไว้ว่าจะขายแค่ชุดละ120เท่ากับหางหมูน้ำหนักก็อยู่ประมาณ3ขีดบวกครับพี่ครับประมาณนี้เลยไม่ผิดหวังครับดูขนาดครับไม่ผิดหวังครับกล่องนึงเนี่ยประมาณนี้เลยนะเป็นข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้อย่างดีครับผมบอกครับไม่ผิดหวังครับราชาหมูกรอบเจ้าเก่าหน้าวิไลเกษตรเดี๋ยวเราชิมกันต่อครับวันนี้มีเท่านี้ครับประมือวู้